ถึงศิลปินคนสำคัญในลัทธิ Post Impressionist พอล เซซานคือหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้อย่ามัวรอช้าค่ะเรามาทำความรู้จักกับพอล เซซานกันเลยดีกว่าพอล เซซานเกิดวันที่19มกราคมคศ1839ในครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยในฝรั่งเศสพ่อของเขาประสบความสำเร็จจากธุรกิจด้านการธนาคารเขาจึงไม่ต้องการให้เซซานเป็นจิตรกรทำให้เซซานต้องไปเรียนกฎหมายที่วิทยาลัยบอลบอนและที่นั่นเองเขาได้พบกับเพื่อนสนิทชื่ออีมิลโซลาพวกเขาเรียนหนังสือและเติบโตมาด้วยกันทั้งสองจึงเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันเป็นอย่างดีเซซานมีความสนใจเกี่ยวกับบทกวีและงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆ เขาได้เรียนวาดเขียนทั้งในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยตลอดจนเรียนที่โรงเรียนศิลปะซึ่งสอนให้ฟรีแต่เขาก็ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดของมหาวิทยาลัยเลยผู้ที่ได้รับรางวัลกลับกลายเป็นโซล่าซะเองรางวัลที่เซซานได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือคณิตศาสตร์ภาษาลาตินและกรีกต่อมาพ่อของเซซานก็บังคับให้เขาเข้าเรียนกฎหมายเพิ่มเขาฝืนเรียนกฎหมายอยู่2ปีทั้งที่ไม่เต็มใจเลยและในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจว่าตนเองนั้นควรจะดำเนินอาชีพเป็นจิตรกรในระยะนั้นพ่อของเขาก็ได้จัดให้มีห้องเขียนภาพขึ้นภายในบ้านและภาพที่เขาเขียนในระยะนี้มีชื่อว่า Kiss of the Muse ซึ่งแม่ของเขาเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วก็พอใจมากและบางทีอาจจะเป็นเพราะภาพนี้เองที่ทำให้พ่อของเขายอมเห็นใจและให้เขาไปเรียนต่อด้านศิลปะในช่วงเวลานั้นเขาได้เป็นเพื่อนกับจิตรกรอิมเพรสชันนิสต์คนอื่นๆเช่นโครดโมเน่และกามีปิซาโร่และเขาก็ยังได้มีโอกาสรู้จักกับฮอร์เทนฟิเก้ผู้ซึ่งเป็นภรรยาของเขาในอนาคตอีกด้วยในปีคศ1872เซซานใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและลูกของเขาเซซานยังคงมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานเขียนภาพต่อไปเขาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการออกไปนั่งเขียนภาพข้างนอกกับไอดอลของเขาก็คือกามีปิซาโร่ทำให้เซซานได้พบกับพอลโกแกงผู้ซึ่งชื่นชมในงานของเขาและหลังจากนั้นเซซานก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านและทำงานให้กับโกแกงในขณะเดียวกันเซซานก็ได้มีโอกาสพบกับแวนโกอีกด้วยเขาก็มีโอกาสนำผลงานของตนไปจัดแสดงที่โชว์เคสของศิลปินกลุ่ม Impressionist ในงานนั้นภาพของเขาได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มศิลปินเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นภาพของเขาก็มีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นๆมากเช่นกันต่อมาเขาก็ได้จัดโชว์เคสของเขาเองโดยจัดแสดงทั้งหมด16ภาพซึ่งก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกลับมาจนเขาเสียกำลังใจไปแต่เขาก็ยังคงเขียนภาพทิวทัศน์อย่างสม่ำเสมอเขาเริ่มออกห่างจากลัทธิ Impressionist ขึ้นไปทุกทีและในช่วงต้นปี90ผลงานของเขาก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างของยุโรปตลอดชีวิตเซซานเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายและไม่ค่อยมีสัมพันธ์ที่ดีกับศิลปินคนอื่นๆสักเท่าไหร่วันหนึ่งเขาได้ออกไปเขียนภาพและโดนพายุพัดกระหน่ำจนสะบักสะบอมแต่ก็ไม่วายเมื่อพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังคงออกไปเขียนภาพอีกและโดนพายุซ้ำอีกด้วยอายุที่มากแล้วจึงทำให้เขาเสียชีวิตจากอาการปอดบวมอย่างกระทันหันโดยปราศจากบุตรและภรรยามาเหลียวแลพอลเซซานเสียชีวิตเมื่อวันที่22ตุลาคมคศ1906ซีรีอายุรวม67ปีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของพอลเซซานเขาได้ละทิ้งวิชาวาดเส้นที่เคยทำมาแต่โบราณ
ขาได้คิดค้นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสีคือให้สีเป็นผู้กำหนดความลึกตื้นหรือระยะใกล้ไกลแทนเส้นเซซานเคยกล่าวไว้ว่าในการวาดรูปนั้นมีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างคือตาและสมองทั้งสองจะต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาต้องเพ่งตรงไปยังสิ่งที่เห็นเพื่อสำรวจสิ่งนั้นสมองจะต้องนำมาพิจารณาอย่างมีเหตุผลและนำความชำนาญทางศิลปะของศิลปินออกมามันคือความหมายของการแสดงออกพลังอำนาจของสมองและตาที่ร่วมกันนี้ไม่เฉพาะต่อการทำให้เข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นหากยังต้องดึงเอาความจริงอันซ่อนเร้นออกมาปรากฏในการวาดให้ได้อีกด้วยผลงานของพอลเซซานในช่วงแรกเขาวาดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดวิตกกังวลต่อความปรารถนาที่มีต่อเพศตรงข้ามเขาได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างหนังสือ The Last Requiem ของ Emile Zola และผลงานที่สำคัญในช่วงนี้คือจิตรกรรมชื่อ The Rape ในช่วงต่อมาเซซานก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานโอลิมเปียของมาเน่เขาจึงได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ชื่อว่าโอลิมเปียสมัยใหม่หรือ A Modern Olympia ผลงานชิ้นนี้ยังคงสื่อถึงเรื่องเพศซึ่งผู้ชายชุดดำในภาพก็คือเซซานนั่นเองในที่สุดเซซานก็ค้นพบแนวทางสร้างสรรค์เป็นของตนเองโดยการใช้รูปทรงเรขาคณิตและการปาดสีอย่างอิสระโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของแสงและเงาตามธรรมชาติแต่เปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีสันของธรรมชาติไปตามความต้องการของตนเองทำให้ภาพต้นแบบดูง่ายขึ้นด้วยการมองสิ่งต่างๆเป็นรูปทรงเรขาคณิตดังจะเห็นในจิตรกรรมชุดภูเขาแสงวิกตัวหรือมงแสงวิตัวผลงานชุดนี้มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบและกรรมวิธีและเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของเซซานในระยะหลังผลงานของเขามีแนวความคิดว่าโครงสร้างเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงธรรมชาติทั้งมวลซึ่งส่งอิทธิพลต่อลัทธิคิวบิสต์ในเวลาต่อมาและนี่คือประวัติความเป็นมาของพอลเซซานจิตรกรผู้เรื่องชื่อในยุค Post Impressionist ส่วนในครั้งหน้าเราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับศิลปินท่านใดฝากติดตามชมด้วยนะคะ